ค่ะและที่ท่านได้ชมจบไปแล้วนะคะก็จะได้เห็นถึงวิวัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งเราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ในชื่อของ30บาทรักษาทุกโรคจนถึงณปัจจุบันถึงแม้ชื่อจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วสูตรที่อยู่เบื้องหลังก็คือทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยนะคะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความพยายามนะคะคงต้องอยู่ที่การผลักดันของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะคะค่ะในช่วงต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์จงอุดมสุขผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งในครั้งนี้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุมได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพื่อสรุปว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับเรามีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับต่อสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในทศวรรษที่2นะครับส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้นำเสนอส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของฝ่ายวิจัยและอีกส่วนหนึ่งเป็นความคิดเห็นที่ทุกท่านได้มีนะฮะต่อระบบของเราในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับทั้งหมดนี้สรุปรวบรวมออกมาสั้นๆนะครับการสรุปละเอียดนั้นเนี่ยนะฮะเราจะได้จัดทำเป็นเอกสารเสนอต่อไปเราสรุปว่าอย่างนี้ครับว่ามี10ประเด็นที่เรายังห่วงใยแล้วก็มี10ประเด็นที่เราอยากจะเสนอแนะให้เกิดการแก้ไขต่อไปในอนาคตใน10ประเด็นที่ห่วงใยนั้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่สำคัญนะครับแล้วก็หลายคนกังวลอย่างมากก็คือเรื่องของการรวมกองทุนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นข้าราชการท่านที่เป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมนั้นเองเนี่ยท่านยังไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของการรวมกองทุนแต่ก็ไม่ขัดข้องในนโยบายของรัฐบาลที่จะพยายามจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนประกันสุขภาพลงอันที่สองคือเป็นความกังวลเรื่องแนวทางต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทางด้านการพัฒนาบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นบริการด่านหน้าที่ผู้คนสามารถไปใช้บริการใกล้บ้านได้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องแนวทางที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับอีกกรณีหนึ่งในเชิงการบริหารนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเองและสปสช.ก็มีการแบ่งเขตพื้นที่แต่การแบ่งนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันคนทำงานเองก็สับสนนะครับเรื่องการที่เราจะต้องบริหารเพื่อจ่ายเงินตามปริมาณงานและต้องมีการส่งข้อมูลจำนวนมากเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้แย่งเวลาในการที่จะให้บริการกับประชาชนให้เหลือน้อยลงแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจัดการอย่างไรนะครับเรามีกองทุนอปต.นะฮะก็เรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่ภาคประชาชนเองก็อยากจะมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องของการร่วมจ่ายซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับหลายท่านก็มองว่าเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มันก็มีวิธีการในการออกแบบในการที่จะใช้เงินร่วมจ่ายนี้เนี่ยด้วยหลายวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องมีการดำเนินการก็อย่าให้มีการคิดให้ละเอียดรอบคอบและไม่เร่งรีบจนเกินไปเรื่องแรงงานต่างชาติอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อเรากำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับกำลังคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราจะดูแลสุขภาพเขาอย่างไรระบบบริหารที่มีอยู่ครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคซึ่งตรงนี้ก็จะกระทบต่อคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรื่องงบส่งเสริมป้องกันนะครับรัฐบาลนะฮะแล้วก็จะมีนโยบายในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแต่งบจำนวนนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยก็เพิ่มไม่เท่ากับงบในเรื่องของการรักษาพยาบาลจะดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องของการชัดความชัดเจนของบทบาทของจังหวัดและอำเภอในอนาคตนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของคุณภาพบริการเราสามารถสร้างหลักประกันได้ว่าทุกคนจะได้รับบริการแต่คุณภาพบริการนั้นนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกคนก็หวังว่ามันจะเป็นบริการที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นเดียวกันใน10ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปรับปรุงนั้นมีอะไรกันบ้าง 1. เราเห็นความปัญหาความร่วมมือการประสานงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เข้าใจว่าทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญกับนโยบายนี้ค่อนข้างมากก็ตรงกับข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการอยากจะเห็นก็คือว่าเราไม่ควรจะทำงานแบบตั้งรับเราหมายถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนั้นควรจะเข้าไปถึงประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรงนี้เราจะปรับวิธีคิดและการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยไปถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เงินที่เรากำลังส่งเสริมให้กองทุนตำบล นั้นเนี่ยมีทรัพยากรในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองนี้เนี่ยจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างไรนะครับเรื่องคนเป็นส่วนสำคัญมากบริการต้องใช้คนเราจะดูแลคนในระบบของเราและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้อย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับสุขภาพไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยทางด้านสังคมด้วยนะครับการเพิ่มแรงจูงใจให้พฤติกรรมประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้นเนี่ยนะฮะได้รับและก็ส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการตามพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่องอาชีวะอนามัยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะว่าในสถานประกอบการต่างๆโรคที่เกิดจากการทำงานตรงนี้ควรจะอยู่ในสิทธิประโยชน์หรือไม่นะครับหรือจะอยู่ในส่วนของระบบประกันสังคมแต่ก็อยากให้มีการดูแลมีหลายท่านกังวลเรื่องมีหลายที่ที่มีนโยบายจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในเขตเมืองตรงนี้ดูเหมือนกับเป็นสิ่งดีนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรายังเอียงไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกแล้วเพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมากเราจะขยายสถานพยาบาลใกล้บ้านได้อย่างไรนะครับเรื่องการให้นายจ้างมีส่วนร่วมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะฮะในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบให้มีความยั่งยืนต่อไปในที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับเราได้สำรวจความคิดเห็นด้วยนะครับมีผู้ตอบแบบสอบถามมา 36.9% นะครับโดยจำนวนที่ตอบแบบสอบถามนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานพยาบาลต่างๆก็มีภาคประชาสังคมอยู่ด้วยนะครับ เราให้ความเห็นว่าท่านรู้สึกว่าประเด็นปัญหาใดมีความสำคัญมากที่สุดจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่พอเป็นผู้บริหารจากสถานพยาบาลท่านกังวลเรื่องคนนะเพราะว่าตอนนี้ภาระงานเยอะมากต่อให้เอาเงินทุ่มลงไปเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนทำงานมันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านให้คะแนนคือ5คือคะแนนเต็มนะครับ1คือคะแนนน้อยที่สุดเนี่ยคือทั้งหมดนี้เป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของคนเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องของบริการที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เข้าใจว่าจะมาจากส่วนของภาคประชาชนนะครับเรื่องเงินนะครับตามมาเรื่องความรวดเร็วซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับท่านก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรจะต้องมีการแก้ไขในประเด็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญในระดับมากถึงมากที่สุดนะครับก็เรื่องแรกซึ่งสอดคล้องกับหลายท่านนะฮะคือรัฐบาลประกาศเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยที่ประชุมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของความสะดวกรวดเร็วรอไม่นานเป็นอันดับสองเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งตอนนี้มีภาระในเรื่องของการเจ็บป่วยตรงนี้ค่อนข้างมากเรื่องการมียาดียาคุณภาพและก็ใช้อย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนที่ทางผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยนะได้จัดลำดับความสำคัญซึ่งก็คงในช่วยในส่วนของรัฐบาลเองในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนักวิชาการก็เสนอเช่นเดียวกันมีข้อเสนอนะฮะผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นต่อข้อเสนออย่างไรบ้างเรื่องคนเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางด้านสุขภาพต่างๆเนื่องจากท่านอยู่ในส่วนปลายนะครับถ้าหน่วยงานในระดับประเทศเองมีการประสานกันดีท่านก็คงเบาใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นอันที่สองเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเรื่องโรคเรื้อรังและอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการนะให้ความสำคัญจากท่านที่มาจากทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับสุดท้ายผมขอสรุปอย่างนี้ครับเราชื่นชมอย่างมากที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเรายินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายต่างๆนะฮะให้บรรลุผลแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนในโอกาสต่อไปขอกราบขอบคุณครับ